รวยแค่ไหนน้อยคนจะรู้ว่าเป็นเศรษฐีลาวอาณาจักร300ล้านกาลชานนท์รวยแค่ไหนมีมรดกโลกเป็นของตัวเองสำหรับกาลชานนท์สุประกอบสามีของฮาสุประกอบเป็นบุตรคนโตของดร.อภิชาติสุประกอบกับรัตยาไกรคุ้มเคยย้ายไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาตอนอายุ8ปีจากนั้นกลับมาประเทศไทยตอนอายุ14ปีศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน ISB International School Bangkokและระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการศึกษาระหว่างประเทศผลงานด้านวงการบันเทิงมีผลงานแสดงละครเรื่องแรกคือบูปริ่มน้ำมีผลงานโฆษณาอย่างซูการ์สโซนี่เครื่องดื่มสปอนเซอร์เอฟเวอร์เซนโรออนและยังแสดงภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกและตายโหงนอกจากนั้นยังมีผลงานอัลบั้มเพลงชุดไก่ที่ออกกับสังกัด RS ปัจจุบันอยู่ในสังกัด Exactวันนี้เราจะมีเปิดบ้านโบราณของหนุ่มกายที่อยู่ในประเทศลาวแถมตอนนั้นเจ้าตัวกำลังตกแต่งเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมชื่อฮือหลวงพระบางหนุ่มกายเผยว่าบ้านตนเป็นบ้านเรือนวัฒนธรรมที่คุณพ่อได้เริ่มลงทุนถึง300ล้านบาทแต่ตอนนี้กำลังจะปรับเปลี่ยนให้ที่นี่เป็นโรงแรมบ้านหลังนี้เป็นเรือนมรดกโลกอายุ180กว่าปีมีแค่ไม่กี่หลังในลาวการซ่อมแซมบ้านที่เป็นเรือนมรดกโลกจะต้องสร้างให้เหมือนเดิมทุกอย่างคือในบ้านมีเสาลม5ต้นและเสาเหลี่ยม1ต้นถ้าจะทุบทำใหม่ก็ต้องสร้างให้เหมือนเดิมแปลคือต้องสร้างเสาเหลี่ยม1เสาด้านบนชั้น2มีช่องลมซึ่งลาวเชื่อว่าเป็นช่องวิญญาณหากมีคนตายในบ้านวิญญาณจะออกทางช่องกฎระเบียบของลาวคือถ้ามีเพื่อนมาค้างที่บ้านก็ต้องทำเรื่องจ้างด้วยเพื่อนหลวงพระบางเริ่มแรกเป็นเรือนวัฒนธรรมร้านอาหารมีโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วขยายเป็นโรงแรมที่ดินบนลาวจะสร้างเป็นอะไรต้องได้รับการอนุญาตก่อนคอนเซ็ปต์โรงแรมอยากสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับทั้งเราและเขาให้มากที่สุดมีธุรกิจหลักร้อยล้านที่เมืองหลวงพระบางได้มาสานต่องานของครอบครัวมาลงทุนไว้ซึ่งคุณพ่อเป็นนักกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านการลงทุนมีเพื่อนและได้ร่วมลงทุนในประเทศลาวมานาน